ถือว่าก่อกวนทุกฉากทุกตอนอันนี้นี่พระเอกนะยังมีทีมงานเจอหนักกว่านี้เห็นว่าทีมงานโดนถึงขั้นช็อกไปเลยเหรอครับพี่ก็ตอนแรกเราก็คิดว่ามันเป็นการตลาดของฝ่าย PR หรือเปล่าที่แบบว่าเอาน้องไปเล่นละครเลยอะไรเนี้ยเพราะว่าให้ลงแต่ไม่ใช่คือน้องเขาอยู่ๆก็เดินไปทีมเสื้อผ้านะเดินไปในป่าเดินไปคนเดียวเดินก็ไปเฉยๆเดินไปแล้วก็ไปมองออกไปทางฝั่งนู้นคือกองเราอยู่ฝั่งนี้ใช่ปะครับสมมตินี่พูดถึงกองถ่ายใช่ไหมกองถ่ายก็คือน้องเขาเนี่ยนี่กำลังเซตกันอยู่ตรงนี้ครับไอ้ป่าทางนี้ก็เป็นป่าใช่ไหมน้องเขาก็เดินไปเดินไปจนตรงเนี้ยก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วมองออกไปสักพักทีมพีอาร์ที่อยู่ในกองเขาก็ถ่ายวิดีโอได้น้องเขาอยู่แบบนี้นี่หนังเขาใช่ไหมครับก็ล้มแบบนี้ล้มวูบล้มลงมาเลยทิ้งคือทิ้งตัวลงไปเลยใช่ทิ้งตัวไปเลยทิ้งตัวลงไปซึ่งถามทิ้งตัวลงไปซึ่งถามหัวใจหายวาบเลยนี่ทีมงานทำว่าไม่เดี๋ยวไม่อันนี้อาจจะแปะไม่นิ่งไม่ดีใจหายวาบเลยครับพี่เกียร์ครับคือตอนจังหวะที่ถ่ายพี่จังหวะอะไรพี่แล้วซีนตรงนี้ที่ถ่ายคือเป็นซีนอะไรคือที่เราไปถ่ายเนี่ยเราไปถ่ายที่นราธิวาสทั้งเรื่องเราถ่ายที่นราธิวาสไอ้ตรงตำแหน่งที่เราถ่ายตอนนั้นอ่ะคือป่าสนป่าสนที่อยู่ริมทะเลครับจังหวะที่เกิดเรื่องมันจะเริ่มหลังจากเที่ยงคืนไปละช่วงนั้นจะเริ่มโหดละครับประมาณนั้นที่เกิดคือผมอยากรู้ว่าตอนซีนที่ไปกับพี่ปีแล้วนะคือผมอยากรู้ว่าตอนที่เนี่ยเวลาไปที่ไหนก็ตามเนี่ยคือจะโดนเหมือนมันไม่ใช่เฉพาะตอนถ่ายทำอะถ้าพูดถึงเขาตอนอีดิตตอนในโพสครับหลายๆคนก็จะมีปรากฏการมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆแบบนี้แหละวันนี้มาก็มีนิดนึงพี่เกียร์คือเข้าใจว่าอันนี้คือไอ้ป้ายที่หล่นติดข้างหลังถ้าเดิมหล่นไม่เป็นไรแต่ถ้าอันใหม่หล่นเนี่ยคือผมลุกออกเลยนะผมไม่ได้หล่นก็อาจจะเป็นเพราะสติ๊กเกอร์ไม่แน่นเราคิดไงนี่ไว้พี่เกียร์ครับน้องย้อนถามไปหนึ่งจังหวะที่น้องทีมงานล้มลงไปแล้วเนี่ยอันนี้ใครที่วิ่งเข้าไปช่วยหรือว่าก็ทีมงานที่เห็นไม่ว่าจะเป็นทีมอาร์ตทีมอะไรก็ตกใจก็วิ่งเข้าไปหาน้องเขาพอเห็นน้องเขาล้มก็ตกใจคิดว่าเป็นอะไรครับก็วิ่งเข้าไปไอ้ตอนแรกผมก็เห็นก็บอกเฮ้ยทุกทีมงานบอกเฮ้ยน้องล้มน่าจะโดนของอะไรไอ้เราตอนแรกเราสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยทำคอนเทนต์เปล่าวะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ยังไม่เชื่อจนมาเห็นกับตาครับคือพี่เดินเข้าไปดูเลยใช่ไหมเข้าไปดูน้องเขานอนอยู่ก็แบบเหมือนกับหมดสติไม่น่าจะแบบตอนนั้นไม่ใช่สมสติแต่สิ่งที่เราเห็นตรงหน้าปกติคนเราจะทำตาลูกตาเราแบบนี้เข้าตาเด็กเข้ามาตรงนี้ได้ใช่ไหมไหนลองทำเป็นฝั่งนี้อุ้ยทำได้ปะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้พี่ทำตาเขยออกด้านข้างเนี่ยนั่นแหละสิ่งที่พี่เห็นคือพี่ขนลุกเลยคือผมขอย้อนนิดนึงพี่ผมอยากรู้ว่าตอนที่น้องคนนั้นเขาเดินออกไปอ่ะตอนนั้นอ่ะถ่ายทำอะไรอยู่ไหมครับหรือว่ายังทำอยู่ถ่ายทำคือถ่ายทำซีนนี่เหรอพี่หรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ซีนน้องเขาน้องเขาเป็นแค่ทีมงานเพราะทีมงานก็คือถ่ายทำอยู่ถ่ายทำอยู่แต่คือน้องคนนี้คือเดินออกไปเดินออกไปโดยที่ไม่มีใครรู้เลยทำไมถึงเดินแล้วตาก็หันไปเหมือนหอยทากออกแล้วใส่สองฝั่งด้านนี้กับด้านนี้ปกติเราทำด้านนี้ได้แต่ใช่แต่เราทำออกด้านข้างไม่ได้ได้ไหมหรือมีคนทำได้มีไหมว่าน่าจะไม่มีคนทำก็น่าจะไม่มีคนมาทำอย่างนั้นพี่มาทำแต่สายตาที่มองเราดูน่ากลัวมากเราเห็นปุ๊บเราตกใจเลยเราอุ้ยตายแล้วไม่ใช่แล้วไม่ปกติแล้วแล้วอย่างนี้ใครมาช่วยน้องเขาอ่ะก็มันจะมีนักวิชาการคนนึงแต่ไม่ได้เปิดเผยตัวอยู่ในกองอยู่แล้วเป็นประจำแล้วก็ตัวผมเองก็ช่วยกันเช็ดขออ่านท่องอายะตุซีอะไรต่างๆแล้วก็มีเปิดจากในคลิปด้วยถ้าเกิดโดนของเนี่ยมันจะมีบทในนี้นะใน YouTube นะที่เขียนว่าแก้ศัยศาสตร์พื้นฐานของมุสอิสลามอะไรเนี่ยอันนี้ลองเปิดดูหลายคนแก้ได้ถ้าโดนอันนี้เราก็เปิดอันนั้นให้น้องเขาแล้วก็เราก็อ่านโดยตรงด้วยก็สักพักน้องก็หายก็ปกติแต่ว่าก็แบบจะมีอาการหน่อยแต่พอหลังจากนั้นก็ยังอยู่กับน้องเขาตลอดนะหลังจากนั้นก็ยังอยู่หมายถึงว่าตัวเนี่ยมันยังไม่ค่อยออกน้องเขาเขาไม่อาจจะเพราะว่าเราช่วยเขาได้ในระดับหนึ่งแต่จังหวะที่เขากลับไปเป็นปกติเขา
ก็อาจจะโดนได้อีกแล้วหลังจากที่น้องเขากลับมาปกติน้องเขารู้สึกตัวไหมว่าหนูเป็นอะไรไม่รู้สึกตัวเขาบอกเขาจำไม่ได้ตั้งแต่ตรงที่เขาเดินไปเขาจำไม่ได้เลยแต่รู้แค่ว่าตัวเองเดินไปไม่จำไม่ได้จำไม่ได้เลยว่าตัวเองเดินไปซ้ำคือภาพนั้นภาพตัดไปเลยคือจำอะไรไม่ได้เลยคือทุกอย่างคือที่ทำไปที่เดินไปจูงน้องไปตรงนั้นโดยที่น้องไม่รู้สึกตัวอันนี้น้องก็ต้องไปแก้กับคนที่เขาทำจริงต่อใช่ไหมก็รู้สึกว่าพอเราปัดเป่าตรงนั้นไปส่วนหนึ่งเหมือนกับว่าหลังจากนั้นเหมือนกับมันที่น้องเขาบอกว่าเหมือนกับยังไม่เหมือนยังไม่อยู่ใช่ยังติดอยู่บ้างแต่ว่าหลังๆน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับน่าจะดีขึ้นแล้วแล้วผมอยากรู้ว่าแล้วหลังจากนั้นนะพี่แล้วมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาเรื่อยๆกับคนอื่นเรื่อยๆก็เราถ่ายในตรงโลเคชั่นป่าสนครับประมาณ3วันแต่เราถ่ายได้ไม่ครบครับเราต้องเลิกกองช่วงวันท้ายได้แค่ครึ่งคิวเพราะมันเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่นี่คือคือหมายถึงว่ายังไงครับทีมงานก็กลัวแล้วอ่ะจากที่เคยแบบว่าลุยป่าดงครับมาหมดเลยก็เอาไม่อยู่เหมือนอย่างทีมไฟจะรู้กิตติศัพท์ว่าเขาไปลุยในทุกๆจุดเขาไม่กลัวแต่ผมก็ถามว่าพี่น้ำกลัวไหมโอ้พี่ไม่กลัวไม่ได้แล้วแบบนี้คือเห็นจ่าแบบเนี้ยเป็นใครก็กลัวหมดอีกเหตุการณ์นึงมีไหมครับพี่ที่ว่าทำให้ทีมงานที่พี่บอกว่าต้องถ่ายแค่ครึ่งคิววันนั้นอ่ะก็มันโดนกับนักแสดงแล้วไงก็น้องปิ่นปิยรัตน์ที่เป็นลูกสาวเป็นตัวที่โดนผีเข้าตอนนั้นน้องเขาก็เจอหนักตอนแรกก็มีเสียงกระซิบมาจากที่ไกลๆเรียกชื่อน้องเขาปกติในกองเขาจะเรียกว่าหลินแต่น้องชื่อปิ่นใช่ไหมจะไม่มีเสียงจะไม่มีใครเรียกปิ่นในกองทางฝั่งนั้นเหมือนกันฝั่งป่าที่น้องคนนั้นไปยืนมันจะมีเสียงมาจากไกลๆเรียกน้องเขาเพราะเป็นจังหวะที่น้องเขาจะต้องอยู่บนสลิงแล้วก็ลอยขึ้นเป็นฉากเด็ดในหนังครับเนี่ยมันชอบเล่นฉากแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีเสียงหน่อยเดี๋ยวมีจะเล่ามาให้อีกว่ามันชอบมาในจังหวะที่เป็นซีนสำคัญในหนังจังหวะที่น้องเขาลอยขึ้นเนี่ยเสียงกระซิบมันมาแล้วเรียกชื่อปิ่นแต่ว่าด้วยความที่น้องบอกว่าตอนแม่บอกว่าถ้ามีอะไรอ่ะอย่าเรียกอย่าหันใช่ไหมถ้าคนไทยจะบอกว่าถ้ามีใครเรียกชื่ออะไรอย่าหันอย่าตอบอย่าหันน้องเขาก็ทำเป็นไม่สนใจสักพักพอเริ่มแล้วก็พอพี่สั่งแอคชั่นน้องก็แสดงไปแล้วน้องเขาทำเป็นไม่สนใจสุดท้ายมันตะโกนปิ้นอะไรเนี่ยตะโกนใส่หูใช่น้องเขาแบบลงมานี่คือผมเห็นหน้าแล้วน้ำตานองแล้วแบบคือใจไม่อยู่กับตัวแล้วเล่นไม่ได้แล้วคือแบบจนสุดท้ายมันทำให้น้องกลัวจนแพนิคเลยอ่ะจนแบบว่าล้มแล้วก็ร้องแล้วก็ร้องไห้ตลอดใช่มันเล่นหนักเนาะขนาดน้องเขาไม่ได้เป็นคนจิตอ่อนนะแต่มันจังหวะที่น้องเขาเป็นตัวสำคัญในเรื่องอ่ะคือว่าเล่นเอาทุกแบบว่าเหตุการณ์จริงๆอะไรสำคัญแล้วแก้ยังไงครับพี่ก็เหมือนทุกครั้งก็คือเราก็อ่านดูอาไล่มันไปคือทำหนังเราต้องเข้าใจว่าการทำหนังเนี่ยมันยากอยู่แล้วแล้วยิ่งมาเจออุปสรรคโดยที่แบบเจออะไรพวกเนี้ยอีกอ่ะมันยิ่งยากเข้าไปนะผมก็เข้าใจเลยว่าแบบมันต้องใช้เวลานานมากๆกับการถ่ายทำแต่ละฉากคือเมื่อก่อนทำหนังแล้วซุปมันก็ทำไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรแบบนี้ไม่มีสิ่งเหนือธรรมชาติมาแกล้งครับนะแต่พอเรื่องนี้อ่ะมันทั้งด้วยวิธีการทำงานที่เวลาสั้นเพียงแค่12วันที่เราลงไปถ่ายแล้วโลเคชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีการแคนเซิลโลเคชั่นต่างๆหนังเรื่องนี้มันมีอุปสรรคชนิดที่แบบว่าผมทำหนังมาผมไม่เคยเจอ ไม่เคยเจอสถานการณ์ที่แบบว่าต้องเปลี่ยนบทวันต่อวันวันต่อวันเลยเหรอใช่ปกติเราเขียนบทมาแล้วใช่ปะแต่เราไม่สามารถที่จะไล่ตามบทได้ทั้งหมดผมเลยต้องทั้งคิดทั้งอะแดปทั้งเชื่อมโยงสตอรี่ใหม่เพื่อให้มันสัมพันธ์กับโลเคชั่นที่เราต้องเปลี่ยนแปลงคิวนักแสดงที่เกิดการผันแปรต่างๆทุกอย่างที่มันพูดง่ายผมมันเป็นหนังแก้ปัญหาหลายคนพอไปดูบอกว่าเฮ้ยหนังมันอะไรแต่ไม่รู้แล้วเบื้องหลังจริงๆแล้วมันเต็มไปด้วยความตั้งแต่เริ่มยันโพสยันเข้าโรงอ่ะครับมันมีเป็นสเต็ปเลยผมว่าถามว่าเฮ้ยเราเป็นคนจบวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมจบชีวะไบโอมาเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะดูสมมติฐานความเป็นไปได้ความอะไรแบบนี้ด้วยถึงเราจะเป็นมุสลิมที่เรามีอยู่ในศีลเคร่งเนี่ยเราก็พยายามเชื่อในแบบที่เราเห็นแล้วก็เราไอ้นี้ด้วยใช่ไหมวิเคราะห์แต่แบบนี้มันไม่ใช่คำว่าบังเอิญคำว่าบังเอิญมันจะมีแค่ครั้งสองครั้งใช่ไหมใช่ใช่
แต่มันไม่ใช่คำว่าบังเอิญมันแสดงให้เห็นว่ามีจริงๆก็คือลักษณะเหมือนเริ่มเขียนบทกลายเป็นแบบเราเริ่มนึกถึงเรื่องราวตรงนั้นมาทุกอย่างมันมาตลอดเวลาให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญแล้วต้องบอกว่าอุปสรรคหนักเหมือนกันพี่ใช่แล้วก็สิ่งที่มันมาโผล่ในหนังก็มีด้วยโผล่ในหนังโผล่ในหนังได้เลยพี่โผล่ในหนังก็มีก็ถามว่ามันเป็นซีนหนึ่งที่จะต้องหยิบของแขกแล้วมันก็มาในซีนเขาเรียกตั้งต้นไอเดียของเรื่องอ่ะเป็นซีนหัวใจของเรื่องครับเป็นตัวมาสคอตของเรื่องที่เราจะต้องพูดถึงแล้วมันก็โผล่มาให้ปรากฏการให้เราเห็นว่าฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่นะหนังเรื่องนี้เป็นของฉันนะอะไรดิคือโผล่มายังไงครับมันโผล่มาในเรื่องของการปกติเราใช้สโมกใช่ป่ะในทำหนังใช่ไหมมันก็จะมาเป็นปกติสโมกมันบางทีโอเคเข้าใจได้ว่ามันมาเป็นรูปร่างให้เราแบบจินตนาการได้ครับแต่มันไม่ควรจะมาในจังหวะที่เราหยิบแล้วก็มารวมร่างกลายเป็นหน้าตาแล้วก็เป็นเขาลองไปดูในหนังจะมีอยู่อันนี้ก็คือสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่าอ๋อโอเคมึงมาโชว์ตัวเองให้เห็นใช่ไหมอะไรประมาณนี้ใช่เพราะว่ายังบอกว่าเป็นจังหวะที่แบบต้องใช้สโมกใช่ไหมฮะใช่ถ้าสโมกมันก็ไม่กอดไม่กอดมันไม่บังเอิญมันไม่ได้กอดตัวอยู่แล้วมันก็ต้องกอดมันอาจจะกอดตัวเป็นรูปนู้นนี่นี่ใช่แต่วันนี้มันกอดเป็นหน้าแล้วก็เห็นเป็นถึงระดับไหล่ประมาณนี้โผล่มาอยู่หลังระหว่างนักแสดงปุ๊บมาแล้วเป็นคัสที่มันมีหลายเทคไงคัสครับแล้วมันคัสนั้นคือการแสดงผมเลือกเอ้ยเนี่ยอันนี้ได้พวกนี้ได้แล้วก็มันก็มาโผล่คัสนั้นเลยโอ้โหมันถามว่ายีนน่ะมันรู้ล่วงหน้านะไม่เหมือนมนุษย์ไม่รู้ล่วงหน้าแต่มันน่ะรู้ล่วงหน้ามันเลยสามารถว่าอะไรจะเกิดมันก็อันนี้ได้คือมันมองแง่ดีก็เค้ามาช่วยเราแล้วก็มองแง่ดีไปเลยมันไม่น่าจะช่วยมันน่าจะมาขัดขวางมากกว่ากูแต่ว่ายากนะพี่เนาะยากมากอ่ะเหมือนเราจะสื่อถึงเค้าอ่ะลักษณะเหมือนเราเวลาแบบเจออะไรที่มันแบบเหนือธรรมชาติอ่ะแค่ธรรมชาติมันก็หนักแล้วใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าให้เราคิดในทางที่ดีมันก็แบบมันก็คิดยากเพราะว่ามันเกิดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไงพี่เพราะมันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วแบบในช่วงจังหวะที่มันแบบถ่ายทำแล้วซีนแต่ละซีนที่จะแบบซีนนี้ต้องแบบต้องได้ต้องออกมาดีมันก็เลยมาณตรงนั้นเลยมันคิดเป็นเรื่องบังเอิญไม่ได้เหมือนอย่างแฟนก็มีโดนสะกิดโดนอัมในที่โลเคชั่นนั้นอะไรเนี่ยครับมันก็มีสะกิดด้วยเฮ้ยตื่นมาไข่สะกิดไม่มีอะไรเนี่ยตอนในกองอ่ะมันก็มีหลายเหตุการณ์บางคนก็โอ้เยอะเห็นเป็นตำแหน่งที่เราไปถ่ายป่าสนนั่นแหละและไอ้ตรงที่จุดเราถ่ายมันมีการฆาตกรรมมีการเหมือนฆาตกรรมแบบบูชายันเมื่อก่อนหลายคน อะไรแบบเนี้ยตรงจุดนั้นใช่ไหมใช่ชายหาดใช่ไหมทะเลตรงนั้นจะมีเด็กตายแล้วลอยมาเกยตื้นตรงนั้นตลอดแล้วมันจุดตรงนั้นคือเหมือนแหล่งรวมของมันเลยอ่ะคือมันอยู่ตรงนั้นหมดแหล่งรวมแหล่งรวมของความน่ากลัวความชั่วร้ายอ่ะครับมันเป็นคือสถานท่องเที่ยวแต่ถามว่ากลางคืนหรืออะไรแบบนี้เราก็ควรจะระวังหน่อยแต่อย่างนึงเราไปทำท้าทายมันด้วยเหมือนเราไปทำเรื่องไปทำเรื่องของเขาใช่แต่จุดนั้นมันก็น่ากลัวอยู่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าตรงนั้นผีวัวขาดไงที่เขาเห็นอ่ะว่าจุดที่เราไปถ่ายตรงซีนเปิดของหนังที่ตัวละครถูกมัดกับต้นไม้ผมไปดูมันถูกจัดวางมาสวยงามไงแบบดูน่ากลัวไม่ใช่สวยงามดูน่ากลัวดูแบบเข้ากระชากตรงนั้นแหละคือจุดที่ผิวขาดไงเราก็แบบโอ้เราก็ไปเลือกในถูกจุดที่ดีจังเลยแล้วฉากนั้นเจออะไรไหมครับฉากนั้นก็มีอุ้ยก็คือผู้จัดการพี่ก๊อฟก็เห็นตอนลงไปใครยืนอยู่ตอนที่มาถึงโลเคชั่นก็ใครยืนอยู่ตรงนั้นมันดูเห็นเป็นคนแก่แล้วพอกลับมาถ่ายรูปกลับเพิ่งมาดูช่วงหลังจากเนี้ยมาคนรูปเก่าๆเอ้าเห็นเป็นรูปเป็นหน้าของคนแก่คนนั้นน่ะอยู่ในรูปใหญ่ๆเลยอ่ะถ้าดูจากรูปมันก็เหมือนกับทุกอย่างมันถูกจัดวางแต่มันก็ดูหน้าคล้ายกับคนแก่คนนั้นอะไรเนี่ยผมต้องเรียกว่าเจอพี่เกียงนี่เจอทุกฉากเลยไม่ใช่พี่โฟร์ไม่ใช่พี่คนอื่นนะคนในทีมในงานน่ะทีมงานน่ะเจอทุกฉากจริงเลยเห็นบอกว่าแฟนพี่เกียงอื่นบอกว่าอัมโดดอัมโดนอัมใช่ใช่อัมยังไงเวลาเราโดนอัมแล้วเห็นทุกอย่างเหมือนตื่นมาแล้วขยับตัวไม่ได้อ่ะเห็นสถานการณ์ทุกอย่างเลยนอนอยู่ในโลเคชั่นที่ถ่ายทำแต่คนละจุดกับที่ป่าสนนะครับอีกที่หนึ่งพี่เกียงครับแล้วคำว่าอย่ารับอย่ารู้อย่าลองอันนี้คือหมายความว่ายังไงครับก็อย่ารับมันก็โพ้แล้วว่าเราอย่าไปรับของแขกมาใช่ไหมของพวกเนี้ยไม่อย่าไปรู้ก็คืออย่าไปศึกษามันเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าลองก็อย่าไปเล่นกับมันเลย
นั่นแหละคือสิ่งที่ไม่ควรเลยอ่ะที่จะไปยุ่งกับมันคือเอาง่ายคือเริ่มที่จะทำเรื่องนี้มาแค่เราคิดอ่ะก็คือเราเข้าไปอยู่ในจุดที่แบบเสี่ยงแล้วอ่ะคือเอาง่ายคือเสี่ยงตั้งแต่เขียนบทแล้วอ่ะเสี่ยงแต่คิดแล้วเลยอาจจะไม่มีใครกล้าหยิบมาเล่นไงก่อนหน้านี้เคยได้ยินอยู่ว่าพอพูดถึงของแขกทุกคนก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงครับใช่มั้ยไอ้เราก็แบบโอ้โหแต่เราด้วยความเป็นมุสลิมไงเราก็ใจในหลักการเรารู้วิธีการแก้รู้วิธีอะไรแบบว่าอยากลองเล่นดูอะไรคนไม่รู้อย่าเดี๋ยวท่านผู้ชมครับอย่าผมขอลองอย่านะรอผมทำของแขก2แล้วกันรอติดตามของแขก2นะครับผมใครที่แบบว่าไม่มีความรู้ก็อย่าไปหาอย่าไปทำจริงๆเรารู้จริงๆรู้ไว้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าคิดที่จะลองอะไรอย่างนี้รู้ไว้เพื่อป้องกันตัวเองรู้ป้องกันเลยใช่ใช่รู้วิธีป้องกันดีกว่าอย่าไปรู้วิธีการทำมันใช่เลยเป็นที่มาของคำว่าอย่ารับอย่ารู้แล้วก็อย่าลองวันนี้นะฮะก็จะบอกได้ว่าต้องขอบคุณพี่เกียงมากๆที่แบบว่ามาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องยินแล้วเรื่องของแขกครับแล้วก็ได้รู้ถึงเรื่องราวของหนังของแขกว่ากว่าจะมาเป็นหนังของแขกเนี่ยใช้เวลาขนาดไหนยากขนาดไหนถ้าฉันจะไปติดตามดูเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างครับพี่จะเข้าที่มาเลเซียเข้าฉายในโรงแล้วก็ในอินโดก็เข้าฉายก็สิงคโปร์ด้วยอะไรเห็นว่าจะฉายหลายที่อยู่ก็ปกติก็ไม่ค่อยบ่อยนะที่จะมีหนังไทยไปฉายแต่บังเอิญว่าหนังมันของแขกมันอาจจะด้วยความเป็นที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างมีเยอะก็เลยไปฉายอะไรนี้ก็ถ้าจะรอดูสตรีมมิ่งก็เดี๋ยวรอดูว่าได้ที่ค่ายไหนของสตรีมมิ่งเดี๋ยวจะแจ้งกันอีกทีได้รอดูกันรอติดตามนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณพี่เกียงมากครับขอบคุณครับพี่เกียงครับวันนี้ขอบคุณครับเอาละครับทุกคนครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เกียงที่มาให้ความรู้กับเรามากๆนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง V6 TV แล้วก็รายการ The Stick ของเราด้วยนะครับ EP หน้าจะเป็นใครที่มานั่งให้เราสัมภาษณ์รอติดตามนะครับวันนี้พวกเรา3คนก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B+ คอลลาเจนเสริมสร้างมวลกระดูกและการทำงานของเซลล์กระดูกให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยสารสกัดคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากประเทศญี่ปุ่นทางเลือกสิ่งดีๆต้อง B+ คอลลาเจนพิเศษสุดกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม V+ คอลลาเจน3กล่องราคาปกติ990บาทลดเหลือ600บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีสั่งซื้อได้ทาง0949535154หรือสแกน QR Code